กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปว่าต้องมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านแน่นอนค่ะเมื่อเช้านี้หลายๆคนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีนะคะสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันท่านบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นองค์ได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับจริงๆแล้วบอกว่า1ปีเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้หล่อหลอมเนี่ยในส่วนขององค์พระพุทธปาฏิหาริย์เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาจำได้เลย12สิงหาคมครับวันนั้นเป็นวันรอช่วงฐานมั้งใช่ค่ะฐานสุดท้ายแล้วนะฮะที่พร้อมที่จะไปรอหลอมดวงใจครั้งหนึ่งก็คือวันที่5ธันวาคมแต่ครั้งวันแม่สำคัญ คือรอวันแม่ฐานแล้วก็มหาฉัตรวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาปลายปีแต่โอ้โหคนหลั่งไหลมาเยอะมากเป็นหน้าปราบปลื้มยินดีนะครับใช่ต้องบอกว่าวันนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งวันเลยนะที่รวมคนค่ะที่เนี่ยมีทั้งใจบุญแล้วก็อยากจะมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันอยากจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่เองนะกว่าจะมาเป็นองค์ถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังกันดีกว่าค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชาว Miracle Channel นะคะวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นวันดีค่ะฤกษ์งามยามดี12สิงหาคมนะคะที่เราทุกคนนะได้มีโอกาสค่ะมาร่วมพิธีเททองหล่อในส่วนของฐานองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะณวัดจระเข้ใหญ่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของพิธีนั้นหลายๆท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยมากมายทีเดียวมีทั้งคุณแม่นะมีทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านก็ได้มีโอกาสนะเดินทางมาเพื่อที่จะมากราบครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนหลังจากพิธีนะคะวันนี้เองก็จะมีในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็พิธีหนุนท่านกุมารสิทธิโชครวมไปถึงวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าวิเคราะห์ทะเบียนรถนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะข้างขันครูเองก็ตามเราก็จะนำเข้าสู่ในส่วนของโครงการในการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองนะคะบรรยากาศวันนี้เข้มขลังมากค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าอาจารย์ฐานเลขจิตซึ่งท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุวันนี้อาจารย์ตั้งใจค่ะที่อยากที่จะได้มีโอกาสนะคะทั้งเสริมสิริมงคลให้กับแม่ลูกแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้มีโอกาสในส่วนของการสร้างหรือว่าหล่อฐานพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่เองถ้างั้นเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะ
พอสถานที่เป็นอย่างดีต้องสัพพายะแน่นอนคุณครั้งใหญ่นะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเราจะมีโอกาสได้ร่วมบุญถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนั่นเองค่ะครับใกล้แล้วนะครับอีกสักเล็กน้อยนะฮะใกล้จะได้เริ่มที่อาจารย์กำหนดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาจากอาจารย์สักครู่นึงนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับเราจะเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปจุดเทียนชัยนะครับที่บริเวณประรำพิธีนะครับI'm not afraid to die.
ังกัปปาจันโทปนรสโยยธามนิโชติวิวัฒนังภควันตังอภิวาเทมิสวังเนี่ยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นหน้าปราบปื้มดีเพราะว่าเมื่อรอบปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญใหญ่กันแล้วคือสร้างพระทั้งนี้คือสมโภชเห็นไหมฮะปีเดียวเนี่ยเราทำได้หลากหลายอย่างนะทั้งบุญทั้งสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างพระแต่ณวันปัจจุบันนี้เมื่อเช้านี้นะฮะจบเหมาะเลยที่เราได้ตั้งจัดรายการเนี่ยเราถือว่าเป็นการครบรอบจริงๆครบรอบแม่นะดูแลพระนี่แหละครับใช่แล้วก็ครบรอบรายการธจิตด้วยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเริ่มก่อนโอ้โหขยับแป้งก่อนวันนี้ครบรอบเลยนะใช่ค่ะนึกว่าจำแม่นนะหนูจำได้เลยค่ะว่าของฝันด้วยท่านผู้ชมครับหนูเจออาจารย์ในรายการครั้งแรกคือวันแม่เลยนะครับตอนนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้เราคุ้นเคยแล้วก็เราทำบุญเยอะมากใช่4-5ปีที่ผ่านมาโอ้ยิ่งกว่า16ปีอย่างความหลังนะครับคือว่าทั้งการได้มีโอกาสได้สร้างบุญอย่างที่ครูฐานได้เคยบอกเลยเป็นการสะสมเสบียงบุญจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบปีนี้เนี่ยในช่วงของ14กุมภาพันธ์ก็เป็นการแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันพอมาวันนี้นะครึ่งปีก็ได้มีโอกาสได้สมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนั่นเองฉะนั้นต้องบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สร้างความปาฏิหาริย์ให้กับหลายๆคนนะคะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสนะได้ขึ้นไปกราบไหว้บูชาเนี่ยผ่านไปเนี่ยจะไปทางอีสานก็ตามไปกราบไหว้ท่านได้ขอพรท่านนะฮะสร้างความปาฏิหาริย์จริงแล้ววันหนึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสนั่งกสิณไปใต้ฐานใหญ่พระพุทธานจอมราชันเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับค่ะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้ไปนั่งกสิณไฟกันนี่จะเป็นครั้งแรกที่อยู่ใต้ฐานพระแล้วอยู่บนแบบถ้ามองไปนี่เหมือนอยู่บนภูเขาเลยเราก็จะมีเทียนนะส่องแสงสว่างแล้วก็ยังมีการนะฮะเดินขอบารมีสวดด้วยนะสวดนะฮะพระพุทธปฏิมหาราชายะนะสวดอย่างเงี้ยนะเว้ยนะฮะพอสวดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหว่าปิติแน่จะมีเทียนแต่ละต้นตั้งนะนะฮะอยู่แบบสัปปายะเพราะไฟยังไม่ถึงนะครับแต่ห้องน้ำมีแล้วต้องขอบคุณลุงกำนันด้วยนะครับจัดห้องน้ำห้องอะไรวันนี้สะดวกมากนะก็คงได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนั่งกระสินไฟเร็วๆนี้เดี๋ยวใกล้ๆบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในรอบปีนี้ไม่เชื่อว่าหลายๆคนบอกหูยเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงในช่วงของปลายปีรับรองว่าได้มีโอกาสได้สะสมเสบียงบุญกันอย่างแน่นอนนะคะแต่พูดถึงเรื่องของการทำบุญแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำทานหรือว่าการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากในรอบปีนี้ก็ต้องบอกว่าเดินควบคู่กันไปค่ะครูฐานลงพื้นที่มากมายจริงๆแล้วก็สังเกตเลยว่าแต่ละครอบครัวที่เราไปแต่ละครอบครัวที่เราไปคืนชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นความรักความผูกพันสายใยของคนในครอบครัวจริงๆใช่ครับไม่ว่าลูกจะเจ็บไม่ว่าแม่จะป่วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนในครอบครัวคือกำลังใจสำคัญฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะประมวลภาพนะมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตของการลงพื้นที่ของอาจารย์กันนะคะกับทีมงานมิราเคิลชาแนลค่ะว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเห็นความรักความผูกพันหลายต่อหลายครอบครัวจริงๆแล้วก็ไปคืนชีวิตไปต่อลมหายใจกับพวกเขาหลายครอบครัวเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ